เคครับภาพจากปัญญาชั้นนะครับคือณตอนนี้ระหว่างทำงานก็สังเกตมาหลายชั่วโมงแล้วมันเกิดปรากฏการณ์ตรงนี้ที่เป็นสัญญาณเตือนให้เราต้องระวังตัวมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณนะครับคือจะบอกว่าท่านดูเปรียบเทียบระหว่างนี้นะครับนี่คือตัวของสนามแม่เหล็กที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้เนี่ยปกตินี่นะครับเวลาผมเป็นอย่างเห็นว่ามันจะเหมือนกันคือถ้าอันนี้เล็กนี่ก็ขั้วโลกใต้ก็เล็กด้วยนะครับขั้วโลกใต้ใหญ่เหนือก็ใหญ่ด้วยสภาพจะคล้ายๆกันเลยจะไม่แตกต่างแบบนี้ท่านดูขนาดมันนะครับคนละเรื่องเลยนะในขณะที่เรียกว่าขั้วโลกใต้เนี่ยยังคงลักษณะเป็นดูเป็นวงกลมอยู่นะครับแต่ตรงนี้มันเป็นรูปนะครับมันเป็นรูปค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งคนละอย่างกันเลยนะครับตรงนี้เราดูที่ของตัวของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเลยเนี่ยมาดูตัวของสนามพลังงานเนี่ยก็ยังชัดเจนเลยพลังงานนะครับดูตรงนี้ชัดๆเลยแบบเป็นสีเสถียรแน่นอนนะครับเนี่ยก็คือสีแดงใหญ่หนึ่งจุดสีส้มอ่อนๆอยู่ฝั่งนี้น้ำเงินเข้มฝั่งนี้อ่อนอยู่ฝั่งนี้ที่เป็นสีนะแต่พอดูที่ซีกโลกใต้เลยครับนะน้ำเงินเรียกว่าอยู่ตรงกลางส่วนสีส้มอยู่โดยรอบมันก็แปลกอ่ะมันควรจะเป็นข้างมากกว่ามันไม่ควรจะเป็นแค่เป็นวงกลมซึ่งตัวพลังงานตัวสีแดงเนี้ยควรจะอยู่แยกฝั่งเหมือนกับตัวสีน้ำเงินไม่ควรจะมาอยู่ตรงกลางแล้วตัวแดงๆวงรอบเป็นแบบไข่ดาวไม่ถูกต้องนะครับตัวอันนี้ก็เหมือนกันครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วเราพอมาดูตัวส่วนน้ำเงินเนี่ยยิ่งชัดเจนเลยว่านะครับเหมือนขั้วโลกใต้เนี่ยนะครับตัวสนามพลังงานที่มากระทบเนี่ยอ่อนแผ่วสังเกตว่าสีตรงนี้ออกจางๆมากๆเลยในขณะที่ซีกโลกเหนือเนี่ยเข้มชัดเจนนี่เรามาดูเจาะละเอียดลึกกว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมซีกเป็นแบบนี้พลังงานผันผวนมากนะฮะก็จะบอกว่าดูตรงนี้นะครับมันมีซ้อน2จุดเนี่ยท่านดูนะครับมันจะมีชุดหนึ่งนะลักษณะที่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยของเดิมก่อนหน้านี้ท่านก็เห็นว่าเนี่ยเป็นรูปคล้ายเป็นลูกข่างมากกว่าใช่ไหมครับเนี่ยคือทรงขนาดเนี้ยบ้านตรงนี้พอเฟรมต่อไปปั๊บไอ้ตรงนี้ครับมันยุบขึ้นไปด้านบนดูนะครับมันยุบขึ้นไปด้านบนครับนี่คือตัวนี่คือกรีนแลนด์นี่คือตัวแคนาดานี่คือฝั่งของรัสเซียนะครับดูเฟรมต่อไปเห็นไหมครับท่านดูนะมันหดขึ้นไปด้านบนวกลงมาด้านล่างแล้วไปนี่ทีหนึ่งนั้นมันไม่ปกตินะฮะมันควรจะคือขอโทษครับเครื่องแล้วแต่เนี่ยมันควรจะวนจะเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมแล้วแต่มันควรจะวนแต่อันนี้ระหว่างที่กำลังลงมาทางล่างปั๊บณจุดเนี้ยมันปี๊ดขึ้นไปข้างบนเลยแล้วลงมาข้างล่างบางอย่างไม่ปกติแล้วก็ชัดเจนว่าใช่ไหมครับทิศทางก็ไปหาไซบีเรียเหมือนกันนี่คือเตือนพลังงานที่ว่าขั้วโลกเหนือเนี่ยไม่ควรจะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้งั้นแล้วก็หายไปดูภาพต่อเนื่องไปนะครับนี่แสดงถึงการผิดปกติอย่างค่อนข้างจะชัดเจนเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมตอนนี้พอเฟรมต่อมาปั๊บคือตอนนี้มันอัปเดตใหม่ไอ้พฤติกรรมเมื่อกี้เนี้ยหายไปละแต่เมื่อเปรียบเทียบปั๊บเนี่ยครับเมื่อตอนต้นใช่ไหมครับมันสควีซลงล่างปลายแหลมข้างล่างพอไปปลายปั๊บปลายแหลมอยู่ด้านบนเห็นไหมนี่ขึ้นด้านบนแล้วนะต่างกันนี่คือความผันผวนที่ต้องระวังเพราะว่าเรามาดูตัวลมสุริยะ
ลมสุริยะแรงไหมกระทบเยอะไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ถือว่าแรงกับปกติเพราะว่ามันมีลมความเร็วที่มัน600กว่าใช่ไหมครับ600กว่ากิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยก็ประมาณ1ล้าน8แสนลูกต่อชั่วโมงเนี่ยด้านหน้ามีพลังงานสีเข้มออกสีเข้มข้นสีต้องเข้มไปจากดวงอาทิตย์ของเราข้างหลังสะเทือนเหมือนเดิมแต่แนวเส้นค่อนข้างตรงมันเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะช่วงเวลาหนึ่งมันเกิดดับคือเกิดมาตั้งอยู่ดับไปเนี่ยแต่ความเพี้ยนพวกนี้มันบอกถึงมีอันตรายที่ซีกโลกเหนือเส้น IMF สายแม่เหล็กเนี่ยยังคงแบบมีขาดบางช่วงแล้วก็ต่อมาข้างหลังนี้มีม้วนอีกทีนึงซึ่งแสดงว่าตรงนี้มันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราเหมือนกันนะแล้วดูครับตัวเวลานเบลนะครับมีหลายเลเยอร์เนี่ยหนักหน่อยนะฮะอันนี้เรียกว่าขึ้นด้านบนปั๊บใช่ไหมฮะประมาณหักมุมที่ถ้าดูเส้นคือประมาณ45องศาลงล่างอิทธิพลของดวงดาวที่เข้ามาใกล้เนี่ยมันมีผลเยอะมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นให้เราต้องระวังนะฮะวันนันเบลขยายใหญ่แต่ข้างบนเนี่ยถูกปิดลงล่างโซนด้านล่างขยายเยอะมากเลยถามว่าตอนนี้คืออะไรแสดงว่าตอนนี้สนามเมฆโลกเนี่ยมีพลังงานเยอะเหรอพองมากขนาดนี้เหรอต้องถือว่าสนามเมฆโลกวันนี้แข็งแรงแต่ด้านบนถูกบีบงอลงมาด้านล่างยังกว้างไปข้างล่างอยู่นะฮะสังเกตวงกลมสีส้มเนี่ยใหญ่กว่าปกติซึ่งเราไม่เจอตรงนี้มาก่อนแล้วพอเรามาเปรียบเทียบตัวนี้ตัวเพรสเชอร์นะฮะเพรสเชอร์เดิมมีการพองตัวด้านหน้าเหมือนเดิมซึ่งมันผิดปกติที่บอกว่ามันไม่เกิดปรากฏการณ์ที่แต่ก็ระวังไว้นะครับแล้วที่ท่านบอกว่าปลาพญานาคขึ้นมาที่ภูเก็ตครั้งที่2ครั้งแรกที่เห็นแต่มันได้จับหรือปล่อยไปครั้งนี้จับมาได้แน่นอนซึ่งปกติปลาพญานาคเนี่ยอยู่แถวไหนถามว่าไอ้ตัวปลาพญานาคเนี่ยนะครับตรงเนี้ยปกติที่อยู่เขาเนี่ยในบริเวณเนี้ยนี่ครับอยู่ที่วันเกาะชวาด้านนี้เป็นหลักเลยขึ้นมาสุมาตรานี่ก็แปลกแล้วนะครับที่มาถึงภูเก็ตมาเขตน้ำตื้นปลาพญานาคอยู่ในเขตน้ำลึกคือง่ายว่าตั้งแต่400เมตรลงไปคนเราก็ดำน้ำไม่ถึง400เมตรอยู่แล้วครับใช่ไหมคือดำน้ำทั่วไปก็ประมาณ400เมตรไม่เกินเนี่ยเต็มที่600เมตรนะครับแต่ตรงเนี้ยเป็นส่วนของพื้นที่ลึกและตรงนี้ที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้ำทะเลมีการยุบตัวลงไปมีทุ่น2ทุ่นทำได้ไหมครับออสเตรเลียดูแลอยู่ความตรงนี้น้ำทะเลบางครั้งหายไป4กิโลเมตรอ่ะมันสูงประมาณ 6,000 เมตรถึง 5,000 เมตรมั่งจะอยู่บนต่อไปถึงก้นทะเลหรือหายไปที4กิโลแล้วขึ้นมาใหม่เนี่ยงั้นถามว่าตรงนี้มีสิ่งปฏิกิริยาแน่นอนแล้วปลาพญานาคทำไมหนีมาที่ภูเก็ตแล้วปลาวาฬอมูระชอบน้ำเย็นภูเก็ตที่ถือเป็นน้ำอุ่นนะแถมในอันดามันถือเป็นน้ำอุ่นเนี่ยอมุระก็หนีมาตรงนี้แล้วอมุระมาจากไหนอู้มาจากซีกโลกใต้เหรอหรือมาจากนู่นครับมาจากญี่ปุ่นเหรอมันผิดเพี้ยนแสดงว่าแถวนี้อุณหภูมิจะเย็นลงใช่ไหมและหลายครั้งครับเราเจออุณหภูมิน้ำทะเลภูเก็ตเนี่ยลบหนึ่งก็มี anomaly sea surface temperature anomaly SSTA เนี่ยปรากฏว่าไม่ถึง1องศาเซลเซียสก็เป็นอันตรายที่เตือนเราอย่างเห็นเด่นชัดเลยงั้นการพบปลาพญานาคในเขตน้ำตื้นตรงนี้ถือว่าผิดปกตินะครับส่วนทุ่นเราตอนทำทุ่นก็ยังไม่ทำงานก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่คือว่าการจะผูกทุ่นเนี่ยต้องใช้เรือดำน้ำลึกเพราะตรงนี้มันประมาณ2กิโล500เมตร2กิโลกว่าครับ2กิโลกว่านี่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเห็นไหมครับคนจะใช้ชุดดำน้ำ2กิโลเป็นไปไม่ได้งั้นการจะวางทุ่นที่ว่าทุ่นมันขาดลอยไปแล้วทุ่นขาดเพราะอะไรโซ่ขาดแล้วลอยไป
งั้นการแก้ปัญหานี้ก็มี2อย่างคือ1งบประมาณไม่เพียงพอหรือติดต่อหน่วยงานของอเมริกาไม่ได้ของโนอาไม่ได้หรือว่าเจตนาที่จะปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นงบประมาณติดตั้งตรงนี้ถ้าถามผมนะถ้าเอามูลค่าความสำคัญมันเนี่ยผมดูไม่น่าเกิน500ล้านบาทเต็มที่ก็1000ล้านบาท1,000 ล้านบาทกับการเตือนภัยล่วงหน้าสำคัญสำคัญการจัดกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์อีกต่าง 4-5,000 ล้านนี่มันไร้ประโยชน์ตรงนี้ประโยชน์มากกว่าแต่ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นช่วงของวิกฤตที่ทุกครั้งที่ทักษิณกลับมามีอิทธิพลพวกนี้มันมีเกิดความผิดหมายแวร์ป่วงเห็นที่เป็นถูกหมดทุกอย่างงั้นสิ่งที่ควรทำก็ไม่ทำนะงั้นสัญญาณเตือนก็ชัดเจนนี้แผ่นดินไหวใหญ่ตรงไหนล่ะเพราะเจอปลาพญานาคตรงนี้แต่มันหนีมาจากตรงนี้ถูกไหมครับบริเวณนี้เขตน้ำลึกมากๆเลยมันอยู่เป็นหลักตรงนี้มากกว่ามันหนีมาด้านบนงั้นตรงนี้คือจุดจะไหวแรงก็ได้แถบประดังก็ได้แล้วแต่ประดังที่บอกว่าออสเตรเลียบอกว่าประมาณ 9.5 ลิตรอินเดียบอกเมื่อปี2014ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยขนาด 10.5 ลิตรบริเวณนี้ที่เบงกอลอินเดียตอนล่างเนี่ยนะครับในประมาณ10ปีปีที่ปี2024นะ2014บวก 12.24 ก็คือภายในปีนี้งั้นสัญญาณมันก็ชัดๆนะครับการฝึกซ้อมใครไม่ฝึกช่างเขาใครไม่สนใจช่างเขาตัวเราเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยเอาให้ดีนะเพราะว่าภูเก็ตพังงานี่เจอเต็มๆระนองยังเบากว่าเยอะนะครับภูเก็ตพังงาจะเต็มๆตาที่ผ่านมาคนตายสูงมากที่สุดคือภูเก็ตพังงาตัวส่วนตัวของตัวกระบี่ตัวตรังตัวสตูลที่เบาหน่อยงั้นอะไรคือพังงาภูเก็ตนะครับแล้วก็มีส่วนของกระบี่ส่วนของตรังแต่ภูเก็ตจะตายเยอะกับเพื่อนเพราะลักษณะคือเหมือนเห็ดนะครับเป็นโคลนขึ้นมาปั๊บกว้างด้านบนงั้นน้ำทะเลมันมูฟไปข้างล่างได้มันไม่ใช่แหละที่ธรรมดาแบบนี้นะครับมันเหมือนเห็ดก็จะเข้าใจเห็ดนะครับที่เป็นแกนขึ้นมาใช่ไหมครับแต่แกนใหญ่กว่านี้นะเป็นแกนขึ้นมางั้นนี่เป็นเกาะงั้นตัวเกาะเนี่ยน้ำทะเลมันถูกดูดปั๊บมันวกเข้าไปทางใต้แล้วก็ลงไปมันไม่ได้เฉียงแบบทั่วไปแต่เป็นตั้งชันก็ดีครับจะเป็นเฉียงนี่ก็ดีหรือจะเป็นลาดลบก็ดีปั๊บเนี่ยรอดตายเป็นสูงแต่พอเป็นดอกเห็ดปั๊บเนี่ยใช่ไหมเหมือนดอกเห็ดปั๊บเนี่ยน้ำทะเลมันถูกดูดปั๊บแทนที่ลงข้างล่างไปปั๊บวกเข้าไปด้านใต้งั้นโอกาสตายสูงก็ระวังไว้นะครับ งั้นตัวเจอมาก็บอกไปพลังงานเหนือใต้ต่างกันเยอะนี่คือแนวสนามแม่เหล็กในขณะที่การเปิดลูปแล้วก็เปิดลูปน้อยมากเพราะตอนนี้ถ้าเราดูตรงนี้ก็เห็นว่าขั้วโลกเหนือทั่วไปที่เข้ามาเนี่ยฮะอยู่ระหว่างลบ5กับ5ถือว่ารูแคบแต่ทำไมอันนี้มันถูกบีบมันเล็กลงล่ะถ้าเป็นรูกว้างใช่ไหมครับพลังงานเข้าเยอะนี่โดนสควีซโดนบีบเล็กเป็นปกตินี่รูมันแคบมันควรจะกว้างไม่ควรถูกบีบแบบนี้ฮะก็เกิดมาตั้งอยู่ดับไปการเตรียมความพร้อมไม่เป็นถึงประเจกบุคคลใช่ไหมฮะคนที่เตรียมการก็มันไปผมเน้นย้ำว่าคือตายอย่างทรมานตายแบบลำบากตายแบบสงบการเตรียมความพร้อมนั้นมีที่หลบภัยนั้นเพื่อตายอย่างลำบากคือลำบากอาจจะอดทนได้ยังนึกถึงผู้เป็นเจ้าได้ถึงพระอัลเลาะห์ได้นึกถึงพุทธเจ้าได้อย่างทรมานนี่มันหมดสิบถึงครับถ้าเกิดบังเกอร์แน่นหนาก็ตายอย่างสงบหลับตายไปหรือนั่งภาวนาจิตตายไปนั่งสวดมนต์ตายไปเนี่ยมันจิตไปจิตที่สวรรค์แน่นอนอยู่แล้วไปพบผู้ดีที่แน่นอนงั้นเป็นการเรียกเอาระหว่างท่านจะเป็นแบบไหนนะครับงั้นก่อนจบสั้นๆดูคำถามนิดนึง
คุณนัทนันท์พิษณุโลกครับภาพเห็นชัดเจนนะครับเป็นสร้างบ้านอยู่คุณมยมนะครับอยู่ลำพูนนะครับคุณจันทิจารย์อยู่สุพรรณบุรีนะครับคุณกิติวัฒน์ชัดเจนนะครับคุณปักพาดคุณฟ้าสุภการคุณกิติเพชรนะครับคุณกันนะครับคุณณรงค์ฤทธิ์อยู่ที่จักรราศนะครับพอราศีมาอันดับแรกนะครับก็เป็นคำถามยอดนิยมก็ถามแล้วถามอีกนะครับว่าตรงไหนถ้าคุณจะย้ายไปเนี่ยมันดีที่สุดสำหรับพวกคุณคือการย้ายนะครับถ้าคุณชอบตรงไหนก็เรื่องของคุณที่ชอบมันต่างกันแต่ถ้าเอาระยะยาวเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องกินการประมาณแบบนี้ครับเอาง่ายงั้นพวกภาคใต้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับติดขั้วโลกแต่แล้วเนี่ยมันก็เจอน้ำท่วมที่อีสานหมดใช่ไหมฮะเป็นเกาะแก่งคือตัวเขาใหญ่ตัวเขาเขียวมาต่อนี่เขาพระพิหารมาทำช่องบกตรงนี้แนวนี้แนวเขาชุมพรได้งั้นตรงนี้มันโดนน้ำท่วมหมดช่วงของโพชิปถึงแม้ว่าน้ำทะเลกระชอกมันจบแล้วปั๊บเนี่ยมันเป็นโคลนหมดนะครับง่ายว่ากรุงเทพมหานครด้วยความเคารพครับวัดพิจิตรศาสดารามทุกที่เนี่ยใบหยกก็โดนโคลนหมดแล้วอะเพราะว่าน้ำทะเลมันพุ่มปั๊บมันพัดผ่าโคลนมาด้วยขึ้นภาคเหนือลงภาคใต้กลับไปกลับมาเนี่ยมันโคลนถมหมดเลยก็คือจะเป็นแบบนี้ครับแต่ก่อนก็เป็นเมืองตรงนี้โคลนถมพับกลายเป็นอ่าวไทยงั้นเมื่อขั้วโลกมันกลับตำแหน่งอัพไซด์ดาวปั๊บเนี่ยคุณจะอยู่ตรงไหนอะหลายท่านถามชัยภูมิอยู่ได้ไหมใช่ไหมฮะตัวของเขาคออยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้ครับแต่มันเป็นเกาะชายทะเลอ่ะคุณต้องเจอมลภาวะเป็นพิษเยอะใช่ไหมครับถ้าคุณเลือกได้โหแล้วไม่มาไกลๆเลยเพราะว่าสุดท้ายปั๊บเนี่ยมันอาจจะอยู่ไม่ได้จะซ้ำไปถ้าคุณไม่มีฐานที่มั่นคงแข็งแรงนะครับอุ้ยประเทศเนี่ยก็เห็นชัดว่าคือตัวของเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นเขาสูงมากกว่าแล้วตัวของเชียงรายเองไม่ใช่ทั้งเชียงรายจะปลอดภัยนะครับตรงนี้ตั้งแต่ท่าขี้เหล็กมานะครับมาเชียงแสนน้ำท่วมหมดในของแตกเห็นภูเขาไหมครับหรือคุณจะมาอยู่ฝั่งไหนผมอยู่ฝั่งที่ภูชีฟ้าได้ไหมเพิงได้ไหมก็อยู่ได้แต่มันก็เป็นเกาะหรือเป็นสิ่งที่เดินทางมันลำบากอะถ้าอยู่ฝั่งซีกนี่แม่งสอนเนี่ยถามว่าแม่งสอนต้องจะดีสุดนะแต่ว่าแม่งสอนเนี่ยมันยังล่องเขาลึกก็ช่วงโพชิปนะครับตัวอำเภอเมืองแม่งสอนเองอำเภอนะแม่ทะเลเองเนี่ยน้ำท่วมหมดนะน้ำทะเลจากพม่ามาท่วมหมดเลยเนี่ย
เห็นเขาเนี่ยแม่งสอนเขาสูงมาแล้วก็มาที่เชียงใหม่เชียงรายเชียงรายก็อยู่ฝั่งนี้ไปต่อพม่าต่อรัชฉานได้รายได้เนี่ยนั้นตรงนี้คือส่วนของเชียงรายที่อยู่ได้นะครับหรือส่วนนี้ทางส่วนของอำเภอพานบางส่วนเรียกว่าเขาหลวงมาต่อลำพานต่อน่านนั้นถ้าเกิดอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้องนึกภาพว่าคุณต้องอยู่ยาวไปเลยอ่ะคุณลบภาพเมืองทุกอย่างทิ้งหมดเลยลบภาพมอเตอร์เวย์ลบภาพต่างทิ้งไปมันเซตซีโร่นะครับจากเนี้ยลงไปปั๊บมันเป็นโครนเละหมดแล้วอ่ะมันจะเหลืออะไรอ่ะคือระหว่างธุรกิจบ้านจัดสรรการซื้อขายเนี่ยในตัวเมืองเชียงรายหรืออำเภอเชียงนุ่งเชียงชัยเชียงแสนเนี่ยก็ต้องทำไปที่ผมบอกใช่ไหมครับอยู่ที่คนเราจะศึกษาไม่ศึกษาผมแนะนำว่าถ้าใครเรียกระหว่างคือหนึ่งแม่งสอนแล้วก็มาเชียงใหม่เชียงรายผมไม่เอาเชียงรายขึ้นหน้านะเชียงรายอันดับ3นะว่าใครนั่นเอาแม่งสอนก่อนนะแม่งสองเชียงใหม่เชียงรายภูมิประเทศมันดีแต่อนาคตการสื่อสารการเดินทางกับทิศทางลมระหว่างตัวแม่งสอนกับเชียงรายเชียงรายทิศทางลมจากหิมาลัยยังดีกว่าหรือว่าเทือกเขาตรงนี้มันต่อจากหิมาลัยลงมาเห็นไหมครับงั้นลมพาความชื้นมากลางคืนมีน้ำมีความชื้นไหมถ้าเกิดว่าฝุ่นต่างๆฝุ่นนิวเคลียสหายไปแล้วฝุ่นของพวกไปหายไปแล้วเนี่ยเราสามารถสกัดน้ำค้างเป็นน้ำดื่มได้ไหมบางคนไม่มีน้ำใต้ดินไม่ได้เจาะบาดาลถูกไหมครับงั้นเรื่องของฝนพิษเนี่ยมีอยู่แน่นอนทั้งฝุ่นเท่าฐานภูเขาไฟทั้งฝุ่นนิวเคลียร์นะครับจากสถานีนิวเคลียร์ระเบิดนี่ไม่ต้องพูดถึงสงครามนิวเคลียร์นะเอาแค่สเตชันนิวเคลียร์ระเบิดมาเนี่ยแผ่นดินไหวธรรมดาว่าเรื่องซึนามิครับถ้ามันไหว 8-9 ลิกเตอร์เนี่ยโอกาสที่ตามกับปรมาณูลงไปฟ้านิวเคลียร์หรือฐานนิวเคลียร์เราเนี่ยตอนนี้ย้ายจากถนนวิภาวดีรังสิตไปที่คลอง6ใช่ไหมครับมันเกิดแตกเนี่ยเอาอุปกรณ์รั่วมาเนี่ยงั้นประเทศไทยเนี่ยจะปลอดจากไทยนิวเคลียร์ไหมต่อให้ไม่เกิดสงครามโลกต่อให้จีนไม่ยิงนิวเคลียร์มาที่เชียงใหม่นะครับหรือยิงนิวเคลียร์มาที่กรุงเทพแท็กติกนุกเนี่ยนะครับไอ้ตัวฐานีวิจัยนิวเคลียร์เพราะสันติภาพเนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้วคุณลองถามที่ว่าไอ้ตามอุปกรณ์นิวเคลียร์เล็กๆของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะปิดแบบฉุกเฉินเนี่ยกดปุ่มปั๊บปิดได้ไหมคุณถามดูมันไม่ได้ไม่ใช่ไฟฟ้าครับกดปุ่มปิดปั๊บดับเลยงั้นการแตกตัวมีเสมอมางั้นโอกาสที่ฝุ่นนิวเคลียร์จะฟุ้งมาหรือมีตัวซีเรียมออกมาข้างนอกเนี่ยมีสูงอยู่แล้วอะความไม่จะเป็น 100% ขึ้นอยู่กับเวลาที่บอกขึ้นอยู่กับเวลานะงั้นเมื่อตรงนี้มันเขตที่แนะนำมาปั๊บเนี่ยก็เรื่องตรงนี้งั้นคุณจะตั้งชุมชนหลบภัยคุณนะคุณมีคนถึง50คนไม่ยังต่ำมีคนที่สามารถควักปืนมายิงผู้ลุกลานมายิงคนติดเชื้อแบบซอมบี้มายิงคนติดรังสีนิวเคลียร์ในร่างกายรังสีนิวเคลียร์รัศมี5เมตรเนี่ยนะครับถ้ายังมีคนถ้าผมเนี่ยเจอรังสีนิวเคลียร์ไปเต็มตัวแล้วเนี่ยผมอยู่ห่างจากใครต่ำกว่า5เมตรเนี่ยไอ้คนใกล้ๆผมเนี่ยจะโดนรังสีไปด้วยนะเป็นมะเร็งตายด้วยนะงั้น5เมตรนี่คือจุดที่แบบอันตรายแล้วยิ่งไกลยิ่งดีงั้นคนพวกเนี้ยถ้ามาใกล้ท่านมาขอข้าวขอน้ำท่านกินแล้วเกิดจะบุกเข้ามาในพื้นที่ท่านอยู่ปั๊บเนี่ยมันต้องยิงให้ตายยิงให้บาดเจ็บก็ต้องรักษาอีกถูกไหมครับเพราะถ้าเขาบาดเจ็บเขาคลานต่อมาได้อ่ะต้องให้ล้มตรงนั้นเลยคือไม่ตายก็ต้องล้มอ่ะง่ายๆคือยิงปั๊บต้องเทอร์มิเนตให้ได้คุณมีไหมล่ะคุณต้องอย่าวาดฝันเรื่อง Walking Dead แค่เชื้อโรคอย่างเดียวนะน้ำทะเลยังไม่เกี่ยวถึงบอกว่าต้องเอาอะไรทับซ้อนกัน The Day After Tomorrow เหตุการณ์ฉับพลันภูมิทะเลใช่ไหมครับ Armageddon อุกกาบาตตกมา Deep Impact อุกกาบาตตกมา2012ชัดเจนเรื่องของดวงอาทิตย์เป็นหลัก2012กับ Knowingชี้ชัดเลยว่างั้น
ลูกใหญ่ใกล้ๆตัวมาจากดวงอาทิตย์เป็นหลักยังไม่มีใครทำภาพยนตร์เรื่องของอนุนาคีเรื่องของอะไรนะฮะนิบิรูฉายแต่เรื่องของพิบัติภัยโลกปรากฏการณ์พระอาทิตย์2ดวง3ดวงเนี่ย Space Odyssey ก็ทำมาแล้วเมื่อ50ปีก่อนภาวะโลกร้อนว่าน้ำแข็งของเราเนี่ยฮะเป็นเขตหนาวคุณถือว่าโชคดีบางส่วนที่เป็นเขตร้อนปั๊บนะครับคุณจะเจอพายุทะเลสาบพายุฝุ่นอินเตอร์สเตลลาร์ก็ชัดเจนอเมริกาเจอพายุฝุ่นพายุทรายต้นไม้ตายหมดทุกอย่างตายหมดปัญหาตายหมดภาวะโลกร้อนเป็นแค่หัวข้อเดียวที่เขาบอกคุณการเปลี่ยนรถน้ำมันดีเซลเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเพื่อภาวะโลกร้อนลดผลกระทบเนี่ยให้คุณเป็นการปลอบประโลมที่ผมพูดไปคือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มีการขุดค้นทางนิติวิทยามาความเป็นไปได้สูงแล้วโอกาสที่ประเทศไทยจะไม่กลับหัวทิ่มเงี้ยได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่น้ำมาทำลายล้างทุกอย่างหมดแล้วนะครับคือประเทศไทยนะครับไม่หนาวมากก็หนาวน้อยแล้วจากการทดลองทุกที่บททดสอบคือถ้าคุณอยู่ในถ้ำอากาศจะเย็นข้างนอกร้อนในถ้ำก็เย็นข้างนอกหนาวในถ้ำจะอุ่นกว่าไม่หนาวกว่านะอุณหภูมิมันจะพอเหมาะมากเลยและถ้ำที่ปราศจากภัยอันตรายอ่ะเพราะเป็นถ้ำแบบถ้ำปิดออกทางเดียวด้วยความเคารพนะครับวิทยาศาสตร์นะอย่างตัวที่ท่านสวดมนต์ว่าท่านเมืองน้าเนี่ยตายหมดนะไม่มีที่รอดปลอดภัยนะมันเป็นหลืบเขาธรรมดาไม่ใช่ถ้ำมันปิดไม่ได้หน้ากว้างขนาดนั้นนะหรือส่วนที่เป็นถ้ำหลบได้จริงเนี่ยผ่านตรงกล้วยไปเนี่ยก็ลึกนิดเดียวแต่ตรงนี้มีก๊าซพิษเยอะเป็นช่องกบฏเก่ามาตกงั้นส่วนจริงๆในตัวเมืองณะเนี่ยนะครับที่จะอยู่ได้จริงๆจังเนี่ยอีกด้านนึงผมจำชื่อวัดไม่ได้คนละด้านกันเนี่ยถ้ำก็เป็นลึกอย่างนั้นน่ะพอได้อยู่ส่วนตัววัดท่านเมืองณะไม่มีถ้ำลึกเลยนะตื้นหมดครับภาวนาสมาธิเพื่อเตรียมตัวตายทำได้ดีถ้าคุณพร้อมเตรียมตัวทุกอย่างปั๊บเนี่ยไม่ต้องสื่อสารไม่เหลือเลยภาวนาอย่างเดียวเลยไม่ต้องดูเน็ตไม่ต้องดู Facebook ไม่ต้องดู IG ทุกอย่างนึงถ้าคุณยังปล่อยวางไม่ได้มาดู IG ดู Facebook ยังคิดนั่นคิดนี่อยู่งั้นมันทำไม่ได้จริงไงแล้วถ้าไม่จริงก็อย่าพูดกันดีกว่างั้นผมพยายามสั่งที่ทำจริงๆสามารถจับต้องได้สัมผัสได้ก็แนะนำอย่างนี้ครับเพราะอะไรอีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดตรงนี้ยังมีปัญหาหลายๆอย่างปั๊บเนี่ยณจุดนั้นเนี่ยก็คือว่าประเทศไม่ต้องพูดถึงแล้วเรายังสามารถเดินทางมาที่รัชฉานได้มาเชียงตุงก็ได้เชียงตุงก็จะอุ่นกว่าอนาคตไม่มีใครรู้แต่ตัวทางด้านของตัวแม่งสอนใช่ไหมครับแม่งสอนไม่ท่าบางปลาแม่งสอนนี่อะไรนิดเดียวปางมาผ้าใช่ไหมครับปางมาผ้ามาปลายเนี่ยมาแม่อายชัยประการมาฝางมาที่แม่จันแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนั้นถ้าถามว่าท่านแม่จันแค่เชียงใหม่เนี่ยโทษถ้าเชียงใหม่นะของที่คืออำเภอแม่จันกับแม่ฟ้าหลวงถ้าเป็นเชียงใหม่ก็ด้วยครับขึ้นฝางชัยประการมาเลยนะครับเหนือแม่แตงเหนือแม่ริมขึ้นมาแม่สอนคือฟางมาผ้าใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ปลายตัวเมืองแม่งสอนก็โอเคนะแต่ตัวเมืองจริงๆเนี่ยต้องอยู่บนเขาข้างล่างน้ำท่วมหมดอำเภอเมืองแม่งสอนน้ำท่วมยาวถึงไหนครับมาถึงตัวช่วงจอมทองเลยนะช่วงไปต่อจังหวัดตากอ่อมก๋อยไปที่ดอยเต่าเลยมันจะกลับหัวแบบนี้ลุงจะถามว่าอีสานปลอดภัยไหมตรงไหนอีสานที่คิดว่าจะพ้นจากน้ำทะเลบ้างล่ะครับไม่มีมีเนี่ยหน่อยตรงนี้ที่สกลนครนิดเดียวอ่ะแล้วน้ำล้อมรอบทำไมครับนะศึกษาค้นคว้านะครับแล้วผมจะพยายามภาษาอังกฤษสำคัญคุณต้องแปลให้ได้เพราะข้อมูล
ไม่นับผมภาษาไทยนะข้อบุญีจังเป็นภาษาอังกฤษหมดถ้าคุณแปลไม่ได้ถ้าคุณก็ช่วยอะไรไม่ได้ละต้องเรียนรู้งั้นเวลาผมโพสต์มาเน้นพูดภาษาอังกฤษหลายคุณพยายามหัดแปลผมภาษาก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นักแต่ผมก็พยายามให้ผมจำได้ผมไม่ใช้มานานแล้วงั้นตัวแกรมมาตัวอรรถกดอาจจะผิดแต่ให้อยู่ความใกล้เคียงเพราะว่าเวลาพิมพ์ในมือถือมันตัวเล็กๆมากใช้ Google พูดปั๊บฟันหลอแต่ฟันปลอมเยอะมันก็ของเพี้ยนไปงั้นคุณจำภาษานี้ไว้แล้วคุณยาลาคนเบตงก็ตายหมดสิคนภาคใต้ทำไมอ่ะถึงเวลานะฮะผมก็มีความเชื่อมั่นว่านะครับคุณนับถืออิสลามนี่นะครับเดี๋ยวพระอัลเลาะห์ต้องนำทางคุณมาอยู่ได้คุณนับถือคริสต์ภาคใต้คริสต์ก็เยอะเนี่ยแล้วที่นะฮะมาเลเซียที่สุมาตราชวาทำไงอ่ะก็ธรรมชาติเกิดมาตั้งอยู่แบบไปก็ต้องยอมรับเพราะสีฟ้าอ่อนนี่ก็คือเขตเป็นบกมักมอนเป็นบกมาก่อนแล้วน้ำทะเลมันสูงขึ้นมาเรื่องโลกขยายตัวประมาณ 700,000 ปีขยายตัว1ครั้งโลกสมัยก่อนเล็กแล้วขยายใหญ่ใหญ่ใหญ่มาเรื่อยๆที่ถึงรอบมันขยายใหญ่ตัวแล้วนะครับในหนังสือก็มีบอกไว้นะงั้นรบกวนศึกษานะให้เป็นคำถามที่ว่าที่มีความรู้จะออกถ้าคำถามลักษณะแบบนี้ผมก็เป็นหนักนั่นแล้วนะครับจะมาเชียงใหม่ซื้อหมู่บ้านจัดสรรอยู่ซื้ออยู่ที่ลาบใกล้ชุมชนใกล้ตลาดใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตเหนื่อยทรมานตายต้องอยู่ไกลๆสามารถอยู่เองได้มีอาหารน้ำยาอย่างน้อยที่สุด6เดือนสภาพบังเกอร์ควรแบบเรือดำน้ำมีการกรองอากาศได้อะไรได้ปั๊บเมล็ดพันธุ์พืชต้องเก็บไว้พืชผักต่างๆซึ่งปลูกเร็วปลูกช้าแล้วการปลูกพืชในอนาคตไม่ใช่ว่าพอเกิดโพชิปปั๊บทุกอย่างขึ้นมาปั๊บโซนปลอดภัยโซนของแม่จันแม่ฟ้าหลวงพอพ้น6เดือนปั๊บขึ้นมาฝุ่นต่างๆหายไปปั๊บให้6เดือนก่อนนะแล้วดินที่ปลูกอ่ะยังปลูกไม่ได้นะครับนี่คือทำไมผมถึงต้องสอนว่าการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินเพราะว่าสารตกค้างจะเป็นฝุ่นนิวเคลียร์ก็ดีจะเป็นรังสีที่มาจากอวกาศก็ดีนะครับหรือจะเป็นตัวเท่าฐานภูเขาไฟที่ปนเปื้อนรังสีก็ดีเนี่ยนั่นถามว่าการเพาะของคุณเนี่ยยังปลูกไม่ได้เลยนะเพราะในดินยังมีสารพิษอยู่ตกค้างอยู่ทั่วไปเนี่ยนะครับการเกษตรเนี่ยให้มีการฉีดยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีเนี่ยต้องพักดิน2ปีให้ฝนชะล้างให้สลายตัว2ปีไปก่อนนี่คือทำไมต้องมีศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชใต้ดินแบบไม่ใช้ดิน1ดินด้านบนเป็นพิษปลูกไว้ได้2น้ำข้างบนมีพิษไหมหรือกรองได้กรองได้กรองไปแต่น้ำสะอาดน้ำจะขาดแคลนนั้นการปลูกพืชใต้ดินแบบไม่แบบน้ำวนแอโรโฟนิกที่อาจารย์จาบทวียศหรือสมัยคีสอนมานั้นดีที่สุดในโลกแอโรโฟนิกนะก็จะไฮโดรแล้วคือมีน้ำขึ้นน้ำลงงั้นตัวรากสามารถเจออากาศได้คุณสามารถปลูกทุเรียนกล้วยส้มได้ด้วยน่ะไม่ใช่ปลูกผักอย่างเดียวแล้วเมื่อน้ำมันจำกัดงั้นน้ำวนตรงนี้ปั๊บเนี่ยงั้นน้ำที่สูญหายไปคือที่น้ำที่ระเหยไปซึ่งถ้าอยู่ใต้ดินในถ้ำในบ้านในคอนเทนเนอร์ปั๊บเนี่ยโอกาสระเหยมีน้อยมากแล้วการใช้แสงแล้วว่ามันมีแถบ LED จีนทำมาขายไป10ปีแล้วครับเราซื้อเนี่ยเป็นคนพูดเหมือนกันเหมือนบอกงั้นความถี่แสงที่พืชเติบโตได้มีอยู่แบตเตอรี่ต้องมีไหมจักรยานปั่นไฟต้องมีไหมจักรยานปั่นไดนาโมชาร์จแบตเตอรี่ไฟใช้เพื่อแสงสว่างเนี่ยพืชอย่างเดียวพืชได้เราก็ได้ด้วยไม่ต้องเปิดไฟ
ไอ้พวกนี้มันต้องเรียนรู้ต้องเตรียมตัวจริงจังๆนะครับงั้นอนาคตมันเป็นแบบนี้นะฮะงั้นถ้าถามมาก็คืออย่างนี้คุณอลิสจะไปทำที่ลำพูนไปดูพื้นที่มาแล้วใช้ได้อยู่บางทีเราเลือกไม่ได้อ่ะถามว่าทำไมไม่ทำที่ปลายอ่ะที่ปลายดีกว่าที่ปลายดีกว่าแล้วมันมีที่ให้ทำไหมล่ะเมื่อมีที่ให้ทำมันจับต้องไม่ได้ก็ปล่อยไปมันถามผมตรงเนี้ยผมอยู่ที่580เมตร500เกิน500เมตรปั๊บเนี่ยถามว่าเฮ้ยดอยตุงไม่ดีกว่าเหรอใช่มั้ยฮะเทือกไทยไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าแต่ภูมิประเทศการเอื้อมมันจับต้องได้มั้ยล่ะมันไม่มีให้จับต้องได้ไงแล้วมันคือความเหมาะสมเนี่ยกับโอกาสเนี่ยเราต้องเตรียมไว้ก่อนแล้วก็ขยายไปทีนึงคุณมีเงินแค่นี้นกน้อยทำรังแต่พอตัวจะทำให้วัวอยู่ได้อย่างไรกันหลักการแค่นี้ครับก็แนะนำ3ที่แม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายเลือกมุทิตที่ดีๆในเขาเดียวกันในการสร้าง3ด้านก็แตกต่างกันอย่างเขาไม่ทดลองตรงนี้ทำเลไม่ใช่ทั้งเขาดีหมดนะมีดินสไลด์ไปบางส่วนมีสไลด์ไหมบางส่วนเจอแดดเยอะขนาดไหนบางส่วนแบบไม่มีการอบอุ่มเป็นเขาเชิงเดี่ยวขนาดไหนงั้นแต่ละพื้นประเทศสร้างแตกต่างกันนะครับเนี่ยเป็นความรู้นะศึกษาเอาคนจนก็ตายสิมันก็มันกำไพกำมันครับคนจนรอดก็เยอะคนรวยตายก็เยอะอย่าไปมองว่าคนจนคนรวยนะครับมองว่าเราดิ้นรนความจนเราแค่ไหนนะครับเราพร้อมแค่ไหนลาดพร้าวอากาศร้อนหรือคืนไม่ร้อนนะครับลาดพร้าวลำปางเราชัดเจนหนองคายชัดเจนนะครับนาเขาจะเป็นแบบนี้ตรงนี้คือชัดเจนนะงั้นข้อมูลณวันนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยมันเอียงแบบนี้งั้นตรงนี้ก็คือแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายกลายจากขั้วโลกมากที่สุดถ้ามีปัญหาลงใต้จะลบเมฆนี่ก็ลืมๆนะครับเล่นไม่ได้กันคือจะลบเมฆไม่ได้ไม่เป็นไรนะคุณที่เป็นลบอยู่ว่างั้นตรงนี้คือแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายใกล้ข้อโลกงั้นคุณคิดเอาดูว่าเนี่ยที่ไหนจะเหมาะที่สุดในการที่หลบภัยตลอดชีวิตลูกหลานเลนโลนต่อไปในภายภาคหน้าด้วยความเคารพนะครับในหนังสือพระมหาชนก
นะครับยังมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่ว่าตัวอยุธยาเองเนี่ยครับยังย้ายไปอยู่ที่ทางด้านพม่าเลยงั้นตัวอยุธยาเองเนี่ยนะครับในแผนที่พระองค์ท่านที่ทรงให้ได้ปินวาดไว้เนี่ยยังเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนภูมิประเทศจะหาดูนะพระมหาชนกนะครับตัวอยุธยาเนี่ยยังย้ายตำแหน่งนะครับขึ้นที่สูงตาม